สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาฝึกตัดดอกไม้กันอีกแล้วนะครับดอกไม้ในวันนี้นะครับที่เราจะนำมาตัดนะครับเรียกว่าดอกเยียบีล่านะครับดอกเยียบีล่าก็ตัดง่ายนะครับสีสันสดใสมากเลยนะครับไปดูวิธีตัดกันดีกว่าครับการทำดอกเยียบีล่าในวันนี้นะครับเราจะเลือกใช้กระดาษสีชมพูนะครับสีชมพูแบบชมพูสดมากนะครับมองจากดาวอังคารลงมาก็เห็นดอกไม้ของเรานะครับแต่ว่าดอกนึงนะครับวันนี้เราจะใช้ดอกนึงจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับก็จะใช้3แผ่นแบบนี้นะครับ1 3แผ่นเนี่ยเท่ากับ1ดอกนะครับก็มาเริ่มจากขั้นตอนแรกเหมือนเดิมเหมือนดอกรักเล่ห์คราวที่แล้วนะครับก็คือพับกระดาษแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังทำไม่เป็นนะครับก็พับตามแบบนี้ก่อนเลยนะครับแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็พับเข้ามาแบบนี้นะครับพับทั้ง3แผ่นเลยนะครับเหมือนกันทั้ง3แผ่นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากระตัดด้านบนนะครับออกเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับนี่นะครับไปไกลนะครับตัดเลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับตัดเหมือนกันทั้ง3แผ่นนะครับเมื่อตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะวาดกลีบดอกนะครับลงไปนะครับกลีบดอกคราวนี้นะครับเราจะใช้ทั้งหมด1ชั้นเนี่ย16กลีบดอกนะครับเราจะแบ่งนะครับ3เหลี่ยมเนี่ยออกเป็น2ส่วนนะครับแบบนี้เลยนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็วาดกลีบดอกนะครับลงไปทั้ง2ช่องเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตัดนะครับเมื่อได้ครบ3ชั้นแล้วนะครับเราก็จะมาคลี่นะครับกลีบดอกออกนะครับเห็นไหมครับใน1ชั้นเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด16กลีบดอกนะครับกลีบดอกติดกันนะครับแล้วก็ซอยออกนะครับเห็นไหมครับพี่ออกทั้ง3ชั้นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานำกลีบดอกแต่ละชั้นเนี่ยมาพับสั่นกลีบนะครับเพื่อให้ดอกของเรามีมิตินะครับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ทรงด้วยนะครับถ้าเราใช้แบบนี้เลยเนี่ยนะครับรูปแบบหรือรูปทรงของดอกเนี่ยอาจจะไม่สวยนะครับครับดอกนี้ก็จะค่อนข้างใช้ความอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่ากลีบดอกเขาค่อนข้างเล็กแล้วก็เยอะนะครับนะครับก็พับไปนะครับกลีบสั่นไปทุกกลีบเลยนะครับจนครบทั้ง3ชั้นเลยนะครับขั้นตอนถัดมานะครับเราจะมาทำเกสรด้านในกันนะครับเกสรเนี่ยนะครับเราจะต้องตัดกระดาษทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะครับไซส์แรกเป็นเกสรด้านในนะครับก็จะใช้สีม่วงนะครับถัดมานะครับเป็นวงรอบถัดมาจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็วงรอบนอกสุดนะครับก็จะเป็นสีเหลืองเช่นกันนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทากาวแล้วก็ซ้อนกันเลยนะครับทั้งหมด3ชั้นนะครับซ้อนกันเป็นวงแหวนแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาซอยนะครับกลีบด้านนอกนะครับของเกสรแบบนี้นะครับซอยเป็นละเอียดแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะดัดขึ้นนะครับจะได้เป็นเกสรของดอกเยียบีล่าของเรานะครับไปนะครับจะเป็นการประกอบดอกนะครับประกอบดอกของเรานะครับก็ใช้นะครับ3ชั้นนะครับทากาวลงไปตรงกลางแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นครับก็ประกอบโดยให้กลีบดอกเนี่ยสับวางกันนะครับโดยให้กลีบดอกสับวางกันนะครับแบบนี้นะครับนะครับทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับแล้วก็ประกอบชั้นถัดมานะครับชั้นที่3ครับหลังจากประกอบกลีบดอกเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบกลีบดอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกอบเกสรลงไปเลยนะครับติดเกสรลงไปตรงกลางนะครับเกสรแล้วก็ดักด้านข้างขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ทากาวที่ฐานด้านหลังนะครับแล้วก็ติดลงไปตรงกลางของดอกนะครับนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดอกเยียบีล่านะครับเดี๋ยวเราไปตัดใบกันดีกว่าต่อมานะครับเราจะมาทำใบนะครับเราก็ตัดกระดาษสีเขียวนะครับ
ให้เป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็พับนะครับอยากได้ความกว้างใบขนาดไหนนะครับเราก็พับเท่ากับความกว้างที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับพับไปจนสุดกระดาษเลยนะครับเราจะได้ตัดครั้งเดียวนะครับแล้วก็ได้ใบหลายๆใบนะครับหลังจากพับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาร่างนะครับใบยาปิด้านะครับก็ไปดูจากลักษณะของจริงนะครับให้มันดูใกล้เคียงนะครับเราจะได้นะครับลักษณะใบที่แตกต่างจากดอกไม้ชนิดอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าทำหลายชนิดนะครับแต่ใบเหมือนกันทุกชนิดอย่างนี้ก็ไม่น่าจะดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัดนะครับตามรอยที่เราขีดเอาไว้นะครับตอนนี้นะครับเราก็ตัดใบเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูใบของเรากันว่าเราได้เยอะขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับโอ้ได้มาหลายใบเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเราก็จะได้ใบยาปิด้านะครับที่สวยงามแบบนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับเราไปประกอบช่อกันดีกว่าสวยหรือไม่สวยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดอกยาปิด้าของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็เหมาะสำหรับนะครับให้นักศึกษาให้คุณครูนะครับที่เป็นสายครูนะครับหรือไม่ใช่สายครูก็ได้เนาะนะครับเอาไปประดับตกแต่งบอร์ดในชั้นเรียนหรือเอาไปประดับตกแต่งชิ้นงานหรือการนำเสนองานของลูกๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถช่วยลูกๆทำได้ประหยัดมากๆเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับน่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน30บาทนะครับแต่ที่สำคัญคือยังเหลืออีกนะครับเรายังตัดไม่หมดอันนี้ตัดมาให้ดูแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับหรือชอบดอกยาปิด้านี้นะครับนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และก็ฝากกดติดตามช่องครูหนูด้วยนะครับ